สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่งานตลาดนัดพดุงสินผลิตภัณฑ์งานศิลปะอาร์ตมาร์เก็ตนะครับก็จะมีศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา4โมงเย็นถึง4ทุ่มนะครับการจัดงานก็จะมีวันที่18ถึง20มีนาคมแล้วก็25ถึง27มีนาคมแล้วก็จะมีอีกทีนึงก็จะเป็น1ถึง3เมษายนนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมีช็อปชิลพร้อมหนังกลางแปลงการแสดงดนตรีณริมคลองพดุงกรุงเกษมนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูด้านในกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่เลยบริเวณด้านหน้าฝั่งด้านนี้ถ้าเราเดินมาก็คือออกจาก MRT มาได้เลยนะ MRT หัวลำโพงนะครับแล้วก็เดินตรงมานิดเดียวมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จะเป็นการแสดงอาร์ตมาร์เก็ตนะครับเดี๋ยวลองไปเดินดูว่าเขามีอะไรนู่นอยู่ฝั่งด้านนู้นโอ้คนเยอะมากเลยนะเนี่ยบรรยากาศเย็นสบายเดี๋ยวเราลองดูว่าเขามีอะไรให้เราเดินชมบ้างนะครับด้านนี้ก็เป็นท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับนี่นะเรายังมีเวลาในการมาเที่ยวงานเนี่ยประมาณ3อาทิตย์นะครับทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์นะสามารถที่จะมาท่องเที่ยวได้เนี่ยตรงนี้คือเป็นแบบสวยมากบรรยากาศดีมากตอนนี้ประมาณ5โมงเย็นนะครับเดี๋ยวเราลองไปเดินดูว่ามีอะไรให้เราเดินชมบ้างนะครับนี่เลยตลาดนัดพดุงสินอาร์ตมาร์เก็ตนะครับโอ้ยเขามีแบบ18ก็มีวงดนตรีต่างๆมากมายเลยทุกคน18 19 20เนี่ยนะครับสัปดาห์นี้แล้วก็มี25 26 27นะครับแล้วก็ไปอีกทีนึงก็จะเป็น1 2 3เมษายนเลยป่ะเดี๋ยวลองเดินดูเนี่ยเดี๋ยวเรามาจุดคัดกรองตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราพาเดินชมนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยเขาก็จะมีศิลปะต่างๆมาขายนะมีกระเป๋ามีของใช้น่ารักน่ารักนะครับมีสบู่มีแบบว่าเทียนหอมอะไรเงี้ยครับนี่ก็คือเป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะเราสามารถที่จะมาเดินช้อปปิ้งต่างๆตรงบริเวณนี้ได้หมดเลยอันนี้คือแบบนั่งพักสบายๆนะครับอยู่ริมคลองพดุงกรุงเกษมนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับเต็มเลยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยต่างๆนะครับเดี๋ยวเราลองเดินชมบรรยากาศกันว่าในงานเขามีอะไรบ้างอันนี้คือจริงๆอ่ะจัดตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมแล้วนะแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้มาแล้วก็เพิ่งมีเวลาว่างนะครับสองฝั่งเลยมีแบบเยอะแยะเลยอันนี้เป็นแบบว่าสติ๊กเกอร์นะครับมีแบบเป็นสติ๊กเกอร์ของใช้ต่างๆเยอะแยะเป็นแบบเป็นเสื้อนะครับเสื้อเป็นลายต่างๆนะตัวละ250บาทเท่านั้นเองมีกระเป๋ามีเสื้อมีหมวกนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะมาที่ล็อกนี้ได้อันนี้มีเป็นแบบกระเป๋าถักเสื้อผ้าน่ารักน่ารักนะครับกระเป๋าอันนี้ก็น่ารักดีทำมาจากถุงอาหารน้องหมานะครับหมุนเวียน99บาทเนี่ยเต็มเลยนะอยู่ที่ล็อก10นะครับมีแบบเยอะแยะเลยนู่นฝั่งด้านนี้ก็มีอ้าวเขามีอุ้ยตรงนี้เขามีแบบวาดรูปเป็นแบบอาร์ตแล้วนะทุกคนก่อนหน้านี้มันจะเป็นแบบว่าแค่ต้นไม้เป็นรอยต้นไม้ธรรมดาตอนนี้เขาวาดสวยมากเลยเนี่ยดีนะโอ้สวยมากบรรยากาศสวยดีนี่ก็สามารถที่จะมาเดินเล่นมาเดินชมศิลปะต่างๆได้เลยนะครับอันนี้นี่พาน้องหมามาเดินเล่นก็ได้นะนี่ในงานเขามีแบบเป็นของใช้เป็นของแบบประดับตกแต่งเยอะแยะมากมายเลยทุกคนอันนี้ก็มีเขามาออกบูธขายสินค้ากันนะ
มีร้านเสื้อก็มีนะครับเนี่ยเป็นแบบเสื้อผ้าเป็นผ้าเช็ดหน้าก็มีอู้ผมไฟน่ารักน่ารักเสื้อผ้าเนี่ยมีแบบออกบูธเยอะมากเดี๋ยวลองเดินดูเป็นอาร์ตมาร์เก็ตนะก็จะเป็นแบบของที่ออกแบบมีแบบการออกแบบสวยๆน้องน้องหมามาเดินเล่นบรรยากาศดีมากเลยเนี่ยคือตอนที่เขาทำเสร็จใหม่ๆนะแบบก็คาดหวังว่ามันจะเป็นแบบนี้นะก็คือแบบว่ามีการแบบจัดงานนิทรรศการมีการจัดอีเวนต์อะไรต่างๆบริเวณริมคลองนะอันนี้ก็จะแบบสวยมากบรรยากาศดีมากทุกคนมาเดี๋ยวพาเดินต่อโหนี่เป็นที่ใส่แก้วมีเสื้อมีหมวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับกระเป๋าก็มีอ๋อนี่ก็เป็นกระเป๋าลายต่างๆน่ารักน่ารักไงโอโซนกาแฟนะครับนี่มีกาแฟด้วยตำไทยผัดไทยเตะไก่ทอยพันตุมวยไทยมวยไทยดูสาดแก้วมาลาสวยลำไทยคนมาตอบครับตำไทยผัดไทยอันนี้เป็นการเล่นเล่นเกมนะครับอย่าตัดใจนะมาแล้วมาแล้วเรือไฟฟ้านะครับเรือไฟฟ้าของคลองพดุงกรุงเกษมนะครับไปเดี๋ยวเดินชมบรรยากาศต่อโอ้น้องดูน้องน้องน่ารักดีไปของน่ารักเต็มเลยทุกคนอ๋ออันนี้น่าจะเป็นแบบมีดนตรีด้วยเนี่ยก็เป็นแบบช่วงเย็นๆนะเขาน่าจะมีดนตรีแบบว่าขับกล่อมนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานนะครับด้านนี้ก็เป็นเรือไฟฟ้าให้บริการตลอดเลยบรรยากาศดีมากเนี่ยชอบมากชิลมากเลยเดินแล้วแบบสวยมากดูให้ดูบรรยากาศด้านหลังนะครับมาเดินเล่นชมนิทรรศการมาชมสินค้าต่างๆได้นะครับถ้าใครจะมาด้วยรถไฟฟ้าก็คือสามารถที่จะมาลงที่MRT หัวลำโพงนะครับแล้วก็เดินตรงข้ามมาเนี่ยข้ามคลองพดุงมาฝั่งด้านนี้นะครับนี่เดี๋ยวเขาก็จะมีการแสดงดนตรีอะไรต่างๆแล้วป่าเดี๋ยวพาเดินชมภายในงานกันต่อนะครับนี่มีแบบขายสมุดเป็นสมุดน่ารักน่ารักนะครับมีกระเป๋าเนี่ยโอ้ทำไมคนเยอะจังคนเยอะจังเนาะอันนี้เป็นแบบว่ารูปวาดนะครับสมุดก็สวยสมุดน่ารักเนี่ยปกสวยมากทุกคนโอ้มีหลายอย่างเลยนางเลิงบ้านศิลปะตัวนี้คือบ้านศิลปะนางเลิงจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับเนี่ยของเยอะมากนางเลิงนี่มีร้านขายโปสการ์ดเนี่ยร้านขายโปสการ์ดมีร้านเสื้อเยอะแยะเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกสินค้าทั่วๆไปนะเนี่ยมีเสื้อผ้าสินค้าแบบเบ็ดตะเล็ด149บาท
เยอะแยะเลยโอ้สวยมากนี่สวยจังมีแหวนมีของใช้ต่างๆแบบเยอะแยะมากมายเลยทุกคนไปดูด้านนี้สติ๊กเกอร์นะครับ35 บาท 40 บาทแล้วแต่สนใจเนี่ยมีสติ๊กเกอร์มีเข็มกลัดอะไรเงี้ยนะครับงานเขาแบบยาวมากอันนี้มีเจ้าหน้าที่มาเยอะแยะเลยอันนี้เขาก็เนี่ยมีโปสการ์ดแบบน่ารักนะครับเป็นอาร์ตปรินต์นะ4x6นะครับแล้วก็บรรยากาศด้านนี้ก็จะเป็นแบบเนี่ยเขาโอ้ยาวไปถึงนู้นเลยทุกคนนู่นยาวไปถึงนู้นเลยด้านหน้าคือเป็นผู้ว่ากทมนะครับเราก็จะมาดูสินค้าของเราต่อนะเดี๋ยวนี่แบบเยอะแยะมากมายเลยสวยงามเนี่ยซื้อไปวางแบบที่โต๊ะทำงานได้นะทุกคนซื้อวางโต๊ะทำงานซื้อวางในบ้านเลยเป็นแบบว่าสินค้าน่ารักน่ารักอ่ะราคาไม่แพงด้วยนะครับเนี่ยด้านหลังโอ้คนเยอะมากเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินชมนะครับก็ยังมีแบบว่ายาวๆไปในโอ้โหเนี่ยมีศิลปะแบบเยอะแยะมากมายเลยภาพสวยๆทั้งนั้นนะถ้าใครสนใจก็มาเดินชมได้นะครับเนี่ยโอ้30 บาท 40 บาทอะไรเงี้ยครับของน่ารักน่ารักแบบยาวไปถึงนู่นเลยนะเดี๋ยวจะพาเดินชมนี่มีเสื้อผ้าด้วยเสื้อผ้าลายต่างๆนะก็สวยๆอันนี้ก็จะเป็นด่านศิลปะเพื่อคุณนะครับเนี่ยเยอะแยะเลยกระเป๋าก็มีเฮ้ยกระเป๋าเจ๋งดีอ่ะอันนี้เป็นแบบรถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์โปสการ์ดอาร์ตปินนะครับอยู่ที่25 บาท450 บาทแล้วแต่แบบแล้วแต่รูปที่เราสนใจนะคนเยอะนะครับเดี๋ยวลองไปดูด้านนี้คือมีแบบโหอันนี้มีแบบศูนย์การเรียนรู้นำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยนะครับทุกคนนี่ราคาไม่แพงด้วยเนี่ยโต๊ะนี้อยู่ที่ 1,300 บาทนะครับนี่อันนี้อุ้ยชั้นนี้800 300อย่างเงี้ย600อุ้ยพวงมาลัยน่ารักพวงมาลัยเป็นเสื้อปักมือนะครับเสื้อปักมือน่ารักน่ารักซื้อให้ลูกให้หลานใช้อันนี้เป็นหัตถกรรมไม้นวดครับอุปกรณ์นวดเครื่องใช้ต่างๆนะครับโอ้มีหวีมีอะไรอย่างงี้ด้วยเดี๋ยวลองดูด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นแบบหินมงคลหินเสริมดวงนะครับให้ดูนี่เดี๋ยวตอนเย็นตอนกลางคืนเขาก็จะมีอันนี้นะเนี่ยหนังกลางแปลงนะทุกคนเต็มเลยหนังกลางแปลงเดี๋ยวเรามานั่งเล่นมานั่งดูกันนะครับนี่ร้านนี้ก็จะเป็นโปสการ์ดไปละ25 บาทเท่านั้นเองนี่เลยเป็นผ้านะครับผ้าใหม่นะฮะเดี๋ยวเราให้เขาเดินกันเนี่ยตอนนี้ก็จะมีแบบว่าทั้งสื่อช่องข่าวทั้งแบบ PR ของกรุงเทพมหานครอะไรเงี้ยก็ถ่ายทำกันแบบเยอะมากเลยครับตอนนี้คนเยอะมากแล้วก็สื่อก็เยอะมากเหมือนกันโอ้บรรยากาศดีมากเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเขาจะแบบเริ่มนะเดี๋ยวก็จะมีเป็นอันนี้มาแล้วเนี่ยฉายโอ้นี่อันนี้ก็สวยโอ้น่ารักมากเลยเนี่ยมีเป็นแบบเยอะมากเลยอันนี้คือจะเป็นแบบว่าของใส่เทียนที่ใส่เทียนต่างๆนะครับไปเดี๋ยวเราเดินไปโอ้ยาวไปถึงนู่นเลยโอ้
ือไม่ค่อยมีเวลานะทุกคนก็อาจจะแบบเพิ่งมานะจริงๆเขามีงานหลายวันแล้วแต่ว่าเราเพิ่งมาเฮ้ยนี่มีกาแฟมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยมีกาแฟมีดริปกาแฟน่ากินน่ากินเดี๋ยวขอเดินชมบรรยากาศก่อนนะว่าแบบเราจะไปที่ตรงไหนดีไปเดี๋ยวเราลองเดินดูด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะมาจับจองที่นั่งตรงนี้เลยไหมเนี่ยนี่บริเวณงานนะครับมาจับจองที่นั่งตอนนี้ก็มีประชาชนต่างๆมาจับจองที่นั่งเพื่อที่จะมารอชมหนังกลางแปลงกันแล้วนะตอนนี้ก็ประมาณแบบ5โมงเย็นเกือบ6โมงเย็นแล้วนะครับคนเยอะมากเลยตรงเนี้ยลองเดินไปดูอุ้ยด้านบนนี้ก็มีของขายเยอะเลยอันนี้น่าจะเป็นแบบโซนเริ่มมีโซนของกินแล้วเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูกันโซนของกินโหไปอันนี้จะเป็นผมมีแบบรถคลายเครียดเคลื่อนที่ตรวจวัดอุณหภูมิใจอ๋อมีแบบตรวจวัดอุณหภูมิใจให้คำปรึกษาสุขภาพจิตนะครับตรงนี้เดี๋ยวลองดูตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นร้านน้ำนะครับนาดนะครับทุกคนร้านขนมกุหลาบครับนี่อยู่บูธ81 82นะครับอันนี้เป็นสโมซาไส้ไก่อ๋อสโมซาไส้ไก่ชิ้นละ10บาทนะครับอยู่บูธ80นะครับเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับเนี่ยชมผู้คือคนก็นั่งรอชมภาพยนตร์กันนะครับทุกคนหนังกลางแปลงทุกคนเดี๋ยวจะพาเดินชมต่อนะครับอันนี้ก็ยาวไปถึงนี้เลยน่าจะใกล้สุดบริเวณงานแล้วแหละเนี่ยเขาก็จะมีประมาณนี้ร้านกล้วยแขกนางเลิงนะครับส่วนมากที่ในงานก็จะมีเป็นโปสการ์ดเป็นส่วนมากนะครับโอ้ยอันนี้หอมมากเลยขนมมีโดนัทอะไรอย่างงี้ด้วยอ๋อฝั่งด้านนี้ก็มีดนตรีมีจุดให้นั่งแบบรับประทานอาหารต่างๆนะครับซื้อเครื่องดื่มซื้อของของทอดของขนมอะไรเงี้ยมานั่งบริเวณด้านนี้ได้เนี่ยก็คือถ้าแบบจริงๆอ่ะในกรุงเทพมหานครมีคลองเยอะมากถ้าเราทำแบบนี้เยอะๆนะก็จะเป็นจุดท่องเที่ยวเป็นจุดที่สร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็เป็นจุดท่องเที่ยวของคนกรุงเทพมหานครได้ครับโอ้อันนี้ของเขตหนองแขมนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านน้ำร้านของกินร้านเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบคาเฟ่เป็นร้านน้ำเยอะนะครับเนี่ยเต็มเลยมีชาเขียวมีโกโก้อะไรอย่างนี้ครับเนี่ยน่ากินมากอันนี้ก็น่ากินก็จะเป็นแบบมีหลายเส้นมีสตรอเบอรี่มีชาเขียวอะไรอย่างนี้ครับน่ากินมากอ๋ออันนี้เป็นจันชามนะครับสวยงามร้านนี้โกโก้อร่อยมากอ๋อนี่อยู่ที่50บาทร้านนี้โกโก้อร่อยมากนะครับอยู่ที่50 บาท 50 บาท60บาทถ้าโกโก้คาราเมลจะอยู่ที่70อันนี้เรือมาแล้วเรือไฟฟ้านะครับของคลองพดุงกรุงเกษมนะบรรยากาศดีมากเลยป่ะเดี๋ยวเราพาไปเดินชมอีกนิดหน่อยอันนี้จะเป็นแบบหมูทอดไร้มันนะครับของพี่เขียวข้าวเหนียวห่อน่าจะประมาณนี้เนี่ยอันนี้ก็คือจะหมดละจะสิ้นสุดละตอนนี้ก็คือด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็น
การที่กำลังทำเพิ่มเติมนะกำลังก่อสร้างเพิ่มเติมเนี่ยยาวไปของคลองพดุงกรุงเกษมอันนี้ก็จะเป็นแบบจุดที่มีการปรับปรุงไปล่าสุดนะครับเนี่ยที่เราพาเดินชมด้านหน้ายาวไปถึงก็จะไปถึงแบบตลาดโบเบ้ไปไกลมากเลยนะครับแต่ว่าเขาก็จะจัดงานกันสุดอยู่ประมาณนี้นะเนี่ยนี่เลยก็จะให้ดูประมาณนี้สวยดีบรรยากาศชิลดียิ่งตอนเย็นมาเนี่ยคือไม่มีแดดแล้วก็เดินสบายๆเดี๋ยวตอนกลางคืนเขาก็จะมีฉายหนังกลางแปลงผู้คนก็จะมาแบบชมภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมาเดินเล่นตอนนี้อากาศเย็นมากเลยครับเพราะว่ามันมีลมพัดตลอดเวลาสวยดีโอ้ฝั่งด้านนู้นก็เป็นตึกโบราณโบราณสวยมากเลยทุกคนถนนกรุงเกษมนะครับที่เราเดินมาตรงนี้ก็สามารถที่จะปั่นจักรยานมาเที่ยวได้นะเหมือนพี่ๆด้านหน้านะครับเขาจะมีแบบทีมปั่นจักรยานเนี่ยมาเที่ยวบริเวณงานได้เยอะแยะเลยตรงนี้เราก็ยังอยู่บริเวณจุดของเนี่ยหนังกลางแปลงนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเขาจะไม่แน่ใจว่าเขาน่าจะต้องฉายตอนเย็นที่มืดแล้วนะเพราะว่าต้องรอให้แบบแสงน้อยๆก่อนถึงจะฉายหนังกลางแปลงได้นะครับเดี๋ยวลองเดินดูกันไปเดินดูด้านนี้อันนี้คือเราเดินย้อนกลับไปนะเราเดินย้อนกลับอ๋อมีไอศกรีมด้วยเดี๋ยวเราจะเดินดูก่อนคือตอนนี้อาจจะยังไม่ได้แบบซื้ออะไรกินนะทุกคนขอเดินชมก่อนเราก็จะไปซื้อแล้วก็ไปนั่งตรงจุดชมหนังกลางแปลงนะครับเดี๋ยวค่อยแบบซื้อกันเนี่ยเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศทั้งหมดของงานนะครับที่พามาชมตอนนี้ก็ไฟเริ่มเปิดส่องสว่างแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณ6โมงกว่าแล้วก็งานเขาจะเริ่มมีกันตั้งแต่ประมาณ4โมงเย็นนะครับ16นาฬิกาถึงประมาณ22นาฬิกาถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะมาเดินท่องเที่ยวได้นะครับทุกๆศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับจนถึง3เมษายนเลยนะครับเนี่ยมีฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นว่าดนตรีเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินย้อนกลับไปฝั่งด้านหลังนะครับเพื่อที่จะไปเดินชมบรรยากาศกันนะว่าเป็นอย่างไรบ้างทุกคนเดินย้อนกลับไปฝั่งทางเดิมนี่มีเจ้าหน้าที่ก็กองระบบคลองสำนักการระบายน้ำนะครับก็จะมาเก็บขยะต่าง
บริเวณคลองตอนนี้คือคลองน้ำใสมากสวยมากจริงอันนี้คือความรู้สึกนะชอบมากบรรยากาศอันแบบเย็นสบายแล้วก็สวยระยะทางก็ไกลแล้วก็สามารถที่จะเดินได้สะดวกสบายมากมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนหน้าที่เราเคยพามาชมว่ามีการขยายพื้นที่ให้กว้างถึง 5-9 เมตรนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบของคลองพะดุงหัวลำโพงนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเดินข้ามไปฝั่งด้านนี้เพื่อที่จะไป MRT หัวลำโพงแล้วนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่พามาชมในวันนี้นะครับก็เป็นอาร์ตมาร์เก็ตนะก็มีทั้งแบบงานศิลปะนะมีของใช้มีเครื่องดื่มมีของกินอะไรต่างๆแล้วก็มีหนังกลางแปลงมีแบบดนตรีให้ฟังด้วยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถมาได้เลยนะตั้งแต่ประมาณ 4:00 น.ถึง 4:00 น.นะครับเนี่ยวันนี้วันที่18นะครับที่มาก็จะเป็น18 19 20นะครับแล้วก็จะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์จนถึงต้นเดือนเมษายนนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็มีการเก็บพวกขยะต่างๆออกจากน้ำด้วยนะครับนี่เลยมีหนังกลางแปลงด้วยนะถ้าใครแบบว่าว่างๆศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็สามารถที่จะมาได้เลยนะครับเดี๋ยวขอตัวเดินทางกลับแล้วนะตอนนี้ก็คือด้านหน้าเนี่ยจะเป็นหัวลำโพงนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าเรือสถานีรถไฟสถานีรถไฟหัวลำโพงท่าเรือเนี่ยเรือไฟฟ้านะครับก็จะวิ่งให้บริการอยู่ที่คลองพดุงกรุงเกษมนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับ